มาดูต่อกันครับเมื่อกี้เน็ตตัดหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นห้องพระนะครับก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปก็วางพระได้เยอะเลยนะครับแล้วก็มานั่งสวดมนต์ตรงนี้นะครับห้องพระเดี๋ยวเราลองเดินออกไปข้างนอกแล้วเดี๋ยวแพนกล้องเข้ามาดูใหม่นะครับห้องพระนะครับห้องพระต่อไปห้องทํางานนะครับห้องทํางานก็เนี่ยครับเดี๋ยวส่องจากข้างนอกให้ดูก่อนเนี่ยครับหลังคามันจะเป็นสโลปนะครับข้างบนมันจะสูงข้างหลังก็จะเป็นสโลปลงไปอันนี้เป็นห้องทํางานนะครับห้องทํางานโอป้าเองครับใหญ่ๆนะครับนี่เลยครับหน้าต่างอันใหญ่มากๆนะครับห้องทํางานของเราเน้นหน้าต่างใหญ่สะใจเปิดรับลมทุกช่องทางนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ห้องทํางานนะครับก็โล่งโปร่งสบายนะครับมีก็อยากจะทําเป็นมุมไลฟ์สดหลายๆมุมครับมุมทั้งหมดของบ้านนะเดี๋ยวให้ทาสีเสร็จก่อนก็ค่อยดูว่าจะแต่งยังไงก็อากาศดีครับเพราะว่าถ้ายืนตรงนี้ก็มองเห็นสวนได้ด้วยเห็นไหมนี่ถ้ายืนตรงนี้นะครับก็จะมองเห็นสวนที่บ้านได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งโอป้าเป็นคนที่ชอบยืนรับลมแล้วก็ดูท้องฟ้าเนี่ยก็สามารถเห็นท้องฟ้าสวยๆได้นะครับแต่วันนี้ฝนตกหน่อยครับเนี่ยครับชอบมากนะครับหน้าต่างใหญ่เวอร์นะครับเหมือนประชดเลย มากหน้าต่างมันบอกูเอาให้มึงใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมหน้าต่างเหมือนกันค่ะคือห้องเนี้ยเน้นแสงเข้าเยอะมากครับเพราะว่าโจทย์ของโอป้าคือต้องการไลฟ์สดนะครับในห้องนี้ต้องการอัดเสียงต้องการไลฟ์สดในห้องนี้นะครับแล้วก็ทํางานอยู่ในห้องนี้นะครับห้องนี้ถ้าเกิดว่ามีคนมานั่งเรียนนะครับถ้าเอาแบบเต็มสูงจริงก็น่าจะเกิน20แต่ว่าถ้าต่อไปให้นักเรียนเข้ามานะอาจจะรับประมาณสัก15นะครับนี่อาจจะรับประมาณ15นะกระดังพอดีเลยนะครับก็จะติดจอใหญ่นะครับสําหรับสอนนะใหญ่ไหมบอกไงดีวะอันนี้มันไม่ใช่เป็นแบบเลนวายนะครับคุณก็จะเห็นแบบแน่นๆเต็มๆหน่อยจริงๆถ้าป้าอัดเป็นคลิปเลนวายใช่ปะก็จะเห็นแบบกว้างเลยอันนี้คือห้องทํางานทั้งหมดครับโต๊ะทํางานนะโอป้าคิดว่าน่าจะอยู่ฝั่งริมนะครับถ้าตามตําแหน่งห่วงจุ้ยนะก็น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะห่วงจุ้ยนะเพราะว่าอันนี้มันติดประตูห้องนะครับน่าจะอยู่มุมนี้นะครับที่เป็นมุมนั่งนะครับเพราะว่าอีกอย่างเนี่ยมันรับลมด้วยนะครับถามว่าตรงนี้นะบางคนบอกว่าเอ้ยห่วงจุ้ยมันมีหม้อแปลงอยู่หน้าบ้านนะจริงๆหม้อแปลงไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับจริงๆหม้อแปลงมันจะอยู่เสาอันนู้นนะครับแต่พอดีมันระเบิดบ่อย เขาก็เลยเอามาไว้ตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้มันไม่ค่อยระเบิดนะครับมันก็แล้วแต่คนถือนะครับพี่เราจะทำยังไงได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการไฟฟ้ามันไม่ใช่เรื่องของโอป้านะครับเราจะไปห้ามให้หม้อแปลงไปอยู่ตรงนู้นตรงนี้มันก็ยากเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นส่วนสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นโอป้าไม่ได้ถือเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเราถ้าเกิดว่าเรากันไว้เราก็อาจจะมีเป็นกระจกซิงค์หรืออะไรเงี้ยมาไว้ตรงข้างหน้านะครับมันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยนะครับถ้าเราจะอารมณ์ร้อนหรืออะไรโอป้าว่ามันอยู่ที่ตัวเราด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็ไม่ได้ถือนะครับแซงหัวมันเถอะมันเป็นส่วนสาธารณะเนาะนะมันต้องไปบอกการไฟฟ้านะครับบอกกับฮวงจุ้ยไม่ได้นะจะดีจะช่วยอยู่ที่ตัวทําครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ถือครับถามว่าโอป้านั่งตัวเนี้ยถ้าเป็นตำแหน่งฮวงจุ้ยจะชนกับอันนี้ไหมนะมึงก็แรงกูก็แรงเนี่ยเจอกันหน่อยนะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญครับคือมันอยู่ที่ว่าคนถือเนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นสาธารณะมันห้ามยากนะครับนะมันห้ามยากโอป้าก็ถือว่าเวกโอป้าก็นั่งมุมนี้แหละนะแล้วก็อาจจะติดกระจกสิงไว้หน่อยนะครับไว้ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ที่เรานี่แหละนะปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับนี่อันนี้ไม่ได้มีระเบียงนะครับก็ถ้ามองจากมุมนี้ก็กว้างห้องทํางานห้องทํางานใหญ่กว่าห้องนอนมากมายนะครับมหาศาลด้วยก็เพดานสูงเหมือนกันครับหลังคาก็จะเป็นสโลปลงไปนะครับเพราะว่าบ้านเราเป็นแบบสไตล์โมเดิร์นไม่ได้ทําหลังคาจั่วนะครับมันเดิมๆไปละนะฮะ
ก็ทําแบบโมเดิร์นนะครับมันเอาแบบมาจากอะไรนะอยากมีบ้านโว้ยนะสวยดีนะครับนี่นะครับห้องทํางานใหญ่ดีนะเอาให้คุณเห็นหลายๆมุมนะครับห้องทํางานนะครับนี่อัปเดตครับอัปเดตส่วนตรงนี้ก็อาจจะปลูกต้นไม้เอาไว้เผื่อเวลาเราชมสวยๆนะคือทำให้มันเป็นมิตินะครับไม่เข้าใจช่างแต่ว่าช่างบอกว่ามันเป็นมิติมิติก็มิตินะครับอันนี้ก็เอาต้นไม้มาปลูกเอานะครับสวยๆมันจะได้สวยๆเนาะอันนี้ก็เป็นมิติเน้นความงามนะครับช่างที่นี่ออกแบบเน้นความงามเนี่ยครับถ้าเวลาเครื่องบินขึ้นเราก็ดูจากตรงนี้ได้นะบ้านใกล้สนามบินเนี่ยตอนนี้มีเสียงเครื่องบินอีกแล้วนะสวยครับสวยนะครับตอนนี้ก็งานมุงหลังคางานโครงเสร็จละงานต่อไปก็เป็นฉาบปูนนะครับฉาบปูนนะฉาบปูนแล้วก็ค่อยเก็บงานเล็กงานน้อยนะครับแล้วก็ค่อยลงสีนะครับฉาบปูนเก็บงานเล็กงานน้อยแล้วค่อยลงสีนี่ครับก็ถือว่าใหญ่นะคะคือถ้าเราดูในแบบมันก็จะเล็กนะทุกคนแต่พอเรามายืนเนี่ยมันใหญ่มากเลยแล้วก็สูงมากด้วยคืออันเนี้ยบ้านเราสองชั้นนะแต่มันเหมือนกับบ้านสามชั้นเลยเพราะว่าที่ดินเราถมมาสูงนะครับที่ดินเราถมมาสูงแล้วก็ข้างล่างนะครับก็จะทําเป็นจอดรถอย่างน้อยเนี่ย3คันถ้าเป็นรถคันเล็กหน่อยก็ได้4คันนะครับตัวเนี้ยถ้าดูจากในกล้องมันจะเล็กนะครับนี่คิดว่านะครับน่าจะมีมุมสอนเนี่ยนะอันนี้เรานั่งทํางานใช่ปะน่าจะเป็นโต๊ะหนังสือต้องดูของจริงครับให้มันเสร็จถึงจะรู้ว่าจะวางอะไรตําแหน่งไหนนะแต่คิดว่าน่าจะมีกระดานสอนที่ใหญ่มากๆครับอยู่ที่บ้านเป็นดิจิตอลนะครับใช้แบบดิจิตอลนะจะสะดวกกว่าไม่ต้องฉีกกระดาษนะเปลืองรักโลกร้อนนะครับจริงๆขี้เกียจเก็บครับ จริงๆดิฉันขี้เกียจเก็บค่ะนะแต่มุมเนี้ยน่าจะเป็นมุมสอนนะครับเนี่ยมุมใหญ่ๆนะทั่วโต๊ะทำงานมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมรับลมรับบรรยากาศมุมไลฟ์สดก็พวกเนี้ยน่าจะพอหลังจากช่างทาสีเสร็จนะครับก็น่าจะทําเป็นมุมไลฟ์สดนะเอามาประดับตกแต่งเป็นมุมไลฟ์สดนะแต่รับรองว่าไม่ใช่เป็นสีหวานครับเพราะโอป้าไม่ชอบสีหวานอาจจะเป็นโทนครีมขาวนะครับหรืออาจจะเป็นที่มันเป็นวอลเปเปอร์ที่มันเอาออกเอาเข้าได้หรืออาจจะเป็นแบ็กกราวด์ไลฟ์สดนะครับที่เรามีเขาเรียกว่าเป็นโครงแล้วก็พาดได้นะครับก็จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับการทำผนังนะครับนี้นะครับก็เป็นอัปเดตชั้นบนเราได้มาเหยียบแล้วนะครับชั้นบนมาแล้วห้องพระก็ใหญ่เติบบ่แม่นหน่อยเด้อห้องพระใหญ่อยู่เด้อนะไปห้องนอนอีกรอบดีกว่าฟินห้องนอนฟินที่สุดเพราะว่ารับลมนะครับเราเน้นหน้าต่างอยู่ฝั่งหลังกับฝั่งนี้นะครับถ้าชั้นหนึ่งเราไม่ค่อยเน้นนะครับเพราะว่ามันบ้านมีแต่ผู้หญิงเนาะก็อันตรายนะเราก็กลัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอบ้านเสร็จก็น่าจะติดก็ลงวงจรปิดเยอะๆเลยหลายๆมุมนะครับนะครับอากาศดีๆทางนี้ก็มีสวนเหมือนกันครับมีสวนสองทางเลยนะครับสดชื่นทางนี้ก็มีสวนครับทางนี้ก็มีสวนครับมีสวนสองทางสวนตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะเอาของออกทั้งหมดนะครับเวลาที่ก่อสร้างเสร็จแล้วก็ปลูกเป็นสนามหญ้านะครับปลูกดอกไม้ตรงนี้ก็จะทําใหม่นะครับเนื่องจากอันนี้มันเป็นรั้วร่วมกันนะครับก็จะทําใหม่เหมือนกันทํารั้วให้มันสวยๆนะครับแล้วก็ทําเป็นมุมไลฟ์สดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเอาท์ดอร์นะครับมาไลฟ์สดข้างนอกบ้านได้มาอัดคลิปนอกบ้านได้ไม่ต้องไปคาเฟ่นะปกติจะต้องไปอาศัยคาเฟ่อัดคลิปนะครับก็ไม่มีฉากที่บ้านนะครับตอนนี้นะต่อไปก็อัดคลิปที่นี่ได้เลยนะถ้าเป็นเอาท์ดอร์นะ
แล้วก็สามารถมานั่งปาร์ตี้รับลมตรงนี้ได้นะครับตอนนี้ก็ทะลุไปบ้านยายได้เหมือนเดิมส่วนตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะทำรั้วนะรั้วเป็นตอนสุดท้ายน่าจะประมาณ150,000นะถ้ารั้วนะแต่ตอนนี้เอาบ้านก่อนครับเอาบ้านก่อนได้พอมาพี่น้องสวัสดีพี่ตาลนะครับพามาดูบ้านพี่ตาลพามาดูบ้านพี่ตาลมาดูบ้านพี่ตาลมาดูบ้านกำลังไลฟ์สดบ้านเลยเห็นไหมสวยไหมสวยไหมอันนี้ห้องนอนหนูห้องนอนหนูได้นี่ห้องนอนหนูได้นี่พี่ตาลนะเห็นแต่ป่าเห็นแต่เขาดีนะบ้านไม่ได้อยู่เขาใหญ่ถ้างั้นก็คงเห็นแต่ภูเขานะครับนี่แหละบ้านเราแม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปอยู่กันสองแม่ลูกตัวหลักนะครับนอกนั้นพี่สาวนานๆทีมานะครับพี่สาวนานๆทีมานะครับพาเดินดูรวมๆอีกรอบนึงให้พี่ตาลดูหน่อยนะอันนี้ห้องพระอันนี้ห้องพระพี่ตาลห้องพระอันนี้ห้องทำงานห้องทำงานใหญ่ที่สุดห้องทำงานใหญ่ที่สุดห้องทำงานใหญ่ที่สุดนะครับนี่ผนังก็สูงเลยนะครับเพดานก็สูงทุกอย่างสูงหมดยกเว้นคนตัวเล็กนี่เลยอันนี้เป็นห้องทำงานอันแสนใหญ่เดี๋ยวเราลงไปก่อนบันไดมันยังไม่ได้ใส่ราวนะจ๊ะทุกท่านใจเย็นๆค่อยๆเดินบอกตัวเองนี่เลยช่างวันนี้ช่างไม่ได้เข้าเพราะว่าฝนมันตกทั้งวันเลยนะครับแต่ว่าชอบห้องเก็บของมันเยอะดีนะเดี๋ยวเราจะเอาประตูมาติดตรงนี้เอาประตูมาติดตรงนี้เป็นห้องเก็บของเพราะว่าของที่บ้านเยอะตอนนี้ก็ฝากบ้านยายซอนไว้อยู่นะครับเนี่ยเยอะมากเลยนะห้องเก็บของนะครับก็คือไลฟ์สดอะไรวิดีโอน่าจะความจำไม่พอแหละเครื่องความจำเต็มถ่ายแต่รูปคานามิห้องแม่นะครับห้องแม่ห้องแม่เฝ้าอยู่หน้าบ้านเลยพี่ตาลถ้าแขกมาก็นอนบ้านอีกหลังนึงนะครับมีบ้านอีกหลังนึงอันนี้ห้องกินข้าวห้องกินข้าวห้องดูทีวีนะครับอันนี้โดยรวมห้องดูทีวีใหญ่เลยห้องดูทีวีนะครับเราก็จะมีบิวอินหลายมุมนะครับหลังไปที่บ้านเสร็จอันนี้ก็จะเป็นที่ใส่รองเท้านะครับที่ใส่รองเท้าที่ใส่ของก็แก๊กๆนะครับอันนี้เอาเว้นอันเวลานั่งผูกเชือกรองเท้าติดนะรถก็3ถึง4คันนะสูงสุดน่าจะลิมิต4คันนะครับเพราะเดี๋ยวพอบ้านเสร็จเดี๋ยวซื้อรถตู้นะครับเพราะว่าของใส่เวลาที่ไปสัมมนามันเยอะนะครับใส่รถเก๋งมันไม่พอนะครับใส่รถเก๋งไม่พอเพราะว่ามีทั้งแบ็คดรอปใหญ่อย่างเงี้ยอีกเยอะแยะมากมายนะครับนี่เลยครับห้องดูทีวีแล้วห้องรับแขกเนาะห้องคาราโอเกะห้องตรงกลางห้องกินข้าวห้องตรงกลางห้องกินข้าวเอาไว้มาซุ่มกันกินข้าวนะครับคนอีสานมักซุ่มเหมือนกินข้าวอันนี้เอาไว้นั่งไลฟ์สดเดี๋ยวตกแต่งเป็นมุมไลฟ์สดนะครับทุกที่ต้องทุกพื้นที่ของบ้านต้องทำเงินคืนด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็จะตกแต่งให้มันสวยงามเป็นแบบเอาต้นไม้มาใส่นะครับเป็นดอกไม้มาใส่ให้มันสวยเอาไว้ไลฟ์สดตรงนี้ก็จะเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะเป็นกระจกทั้งหมดและเวลาที่เราเปิดกระจกหรือว่าเปิดตัวมุ้งลวดนู่นนี่นั่นนะครับลมโกกดีมากมุมนี้เป็นมุมที่ลมเข้าบ้านดีมากๆครับขนาดยืนตอนเนี้ยยังเย็นเลยส่วนข้างหลังก็เป็นห้องครัวแสนใหญ่ของเราเพราะที่บ้านเราชอบทานกับข้าวครับห้องครัวแม่งใหญ่กว่าห้องกูอีกซุ ห้องครัวใหญ่กว่าห้องคนนะครับเพราะว่าที่บ้านเราเน้นของกินนะครับห้องครัวใหญ่มากนะครับสะใจแม่ดิฉันนะครับห้องน้ํานะครับเผื่อใครปวดครีนนะฮะนี่เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตเดี๋ยวเราต้องลงก่อนอึ๊บนี่อันนี้ก็จะเป็นอัปเดตบ้าน
นะครับอันนี้ไลฟ์สดเอาเห็นนะนี่นะคะอันนี้จะเป็นสไตล์โมเดลนะครับนี่บ้านนะนี่นะครับดูได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวมันเสร็จอีกเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับตอนนี้เสร็จประมาณนี้ก่อนนะยังไงเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันนะครับวันนี้ฝากให้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พาชมบ้านโอป้าอัปเดตครับตอนนี้ข้างก็อิดนะเรียบร้อยชั้น1ชั้น2เดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้าทางไหนดีตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวเราไปชมกันโอป้าก็ไม่ได้ดูบ้านหลายวันละขอตรวจก่อนอึ๊บเริ่มจากห้องข้างหลังแล้วกันนะครับทุกคนห้องครัวของเรานี่สูงมากเลยนะถ้าดูจากมุมนี้คือสูงมากนะครับห้องครัวคือชั้นหนึ่งเพดานจะสูงมากเลยครับนี่เลยครับเดี๋ยวรอบต่อไปนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็จะฉาบปูนอาทิตย์นี้ก็จะฉาบปูนนะครับนี่เลยอันนี้เป็นห้องน้ำที่ชั้นหนึ่งครับห้องน้ำชั้นหนึ่งนี่เลยครับยังก่ออิฐไม่เสร็จเลยแต่ว่าใกล้ละคัมมิ่งซูนห้องน้ำชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็เพดานสูงนะวันนี้พาชมบ้านครับไม่ได้ดูเป็นอาทิตย์เลยงานเร่งงานเร็วเสร็จก่อนกำหนดนะครับนี่ครับเพดานสูงเมื่อวานช่างก็มาต่อไฟเอาไว้วางระบบไฟนะครับเขาก็มาวางเอาไว้นะครับอันนี้เป็นครัวที่บ้านอันนี้ก็ถ้ามองไปก็จะทะลุบ้านเก่าที่โอป้านั่งในสุดเล่นเมื่อกี้ครับตรงนี้นะอันนี้บ้านเก่านี่บ้านเก่าหลังนี้อันนี้ก็เป็นบ้านที่สร้างไว้นอนรอนะครับต่อไปก็จะเป็นบ้านรับแขกนะต่อไปแขกมาก็นอนบ้านหลังนี้ยายไม่อยู่ดูไม่มีใครรดน้ำสวนเลยนี่ประตูหลังบ้านครับผมชมบ้านกันนะครับห้องครัวก็ถือว่าใหญ่มากเลยนะครับเพราะว่าห้องครัวถ้าเทียบกับห้องครัวเดิมนะก็เท่ากับว่าประมาณ4บล็อกเลยเพราะว่าห้องครัวเดิมเล็กมากครับอันนี้ก็เท่ากับว่าบล็อก1บล็อก2บล็อก3บล็อก4เท่ากับว่า4บล็อกเก่าเลยห้องครัวใหญ่มากครับนี่คือห้องครัวทั้งหมดเลยนะที่เรากำลังส่องดูส่วนอันนี้เป็นระเบียงข้างบ้านครับโอ้โหแบบช่างออกแบบได้ดีมากๆครับเพราะว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยมายืนกับแม่รับลมได้ดีมากๆมุมนี้แบบลมโกรกดีมากๆเลยครับมุมนี้ลมโกรกดีมากๆเลยนะครับส่วนตรงนี้ที่โอป้ากำลังแผนกล้องมานะครับก็เป็นห้องนั่งกินข้าวนะทุกห้องก็จะมีทีวีนะครับนี่อันนี้จะเป็นห้องนั่งกินข้าวตัวนี้นะครับห้องนั่งกินข้าวตัวนี้นะครับก็เพดานสูงเหมือนเดิมนะครับห้องนั่งกินข้าวเนี่ยใหญ่อยู่นะเว้ยไม่ใช่ใหญ่ธรรมดาใหญ่อยู่ในตอนที่มันเป็นแค่โครงสร้างมันยังดูเล็กๆนะทุกคนแต่พอเขาเทปูนก่ออิฐมันก็ใหญ่ดีอันนี้เป็นห้องแม่นะแม่จะนอนที่ชั้นหนึ่งนะเขาบอกว่าถ้าเดินขึ้นมันลำบากนะห้องแม่จะอยู่ในนี้ถ้าดูอย่างเงี้ยมันเล็กครับแต่ดูของจริงมันใหญ่ห้องแม่นะครับก็โล่งโปร่งสบายมีหน้าต่างข้างหน้าครับแต่ว่าเราไม่เน้นหน้าต่างข้างๆนะครับเป็นเพราะว่ามันติดกับบ้านเก็บเหล็กนะครับเราก็เลยไม่อยากเอาหน้าต่างไว้ฝั่งนั้นนะเพราะมันติดกับบ้านคนอื่นนะแล้วมันเป็นบ้านเก็บเหล็กมันมีแต่ผู้ชายนะเราก็เลยเอาหน้าต่างของแม่ไว้ข้างหน้าที่เดียวนะครับก็จะมีข้างบนนี้แล้วก็ข้างล่างนี้นะครับของแม่ก็ใหญ่คือจริงๆดูในไลฟ์เนี่ยมันจะเล็กนะครับแต่ว่าดูของจริงเนี่ยมันใหญ่เพดานสูงเลย
นะดูอย่างนี้มันเหมือนเล็กเนี่ยต้องมายืนจริงๆถึงจะรู้ว่าใหญ่นะครับก็เหมือนกับเราไปนอนห้องโรงแรมเลยก็ใหญ่ประมาณนั้นแหละครับเหมือนเวลาเราไปนอนห้องโรงแรมเนาะก็ใหญ่กว่าห้องโรงแรมสมมติโรงแรมจะมีพวกห้องดีลักใช่ป่ะก็น่าจะประมาณพวกห้องมันจะมีซูเปอร์เรียดีลักน่าจะใหญ่ประมาณพวกดีลักเลยครับประมาณเนี้ยนะนี่อันนี้ของแม่ครับส่วนข้างหน้าครับจะเป็นห้องดูทีวีนะแยกกันเนาะเพราะว่าโซนกินข้าวเผื่อแบบกินอะไรแล้วกระจัดกระจายนะอันนี้ก็จะเป็นโซนดูทีวีนะแม่แกก็ไปดูโซฟาอินเด็กไปละสำหรับเดอะแก๊งเดอะแก๊งแล้วก็เป็นมุมร้องคาราโอเกะนะครับตรงนี้จะเป็นแบบดูทีวีร้องคาราโอเกะซิ่งๆนะครับเราก็ไม่ได้เน้นหน้าต่างไปฝั่งด้านข้างเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าก็กลัวตารำคาญเสียง เราก็จะใช้ข้างหน้าเนี้ยนะครับซึ่งมันก็ใหญ่กว่าหน้าต่างนะคือเราต้องการเป็นแบบปิดนะครับบางคนบอกเฮ้ยทำไมหน้าต่างไม่มีนะมีครับมีข้างบนเนาะคือเราเน้นที่ความปลอดภัยด้วยนะครับก็เลยแบบเน้นหน้าต่างไว้ที่ชั้นบนเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยมันติดกับบ้านตาไปเลยนะครับก็เกรงใจตาเนาะเผื่อเวลาร้องเพลงเสียงดังหรืออะไรยังไงเพราะจริงๆตัวนี้มันก็โล่งแล้วนะครับตรงนี้จะทำเป็นโล่งเลยนะครับก็จะเป็นแบบกระจกนะครับโล่งๆเลยมันก็แทนหน้าต่างแล้วนะครับเพราะมันใหญ่มากกว่าหน้าต่างซะอีกนะส่วนข้างหน้าก็ใหญ่นะครับเห็นไหมนี่เลยเห็นไหมใหญ่มากเลยเดี๋ยวผู้ใดมาขายแก้วมังกรเนาะประเดี๋ยวมีห้องเก็บของนะครับอันนี้เป็นห้องเก็บของต่อไปก็เวลามีของก็มาเกิดไว้ตรงนี้ก็ได้เยอะอยู่นะครับเนี่ยจะถึงชั้นบนแล้วก็ยังมีข้างในอีกนะยังไม่หมดนะครับเนี่ยเราสามารถเก็บของข้างล่างได้ด้วยนะแล้วก็อันนี้บันไดยังแน่นเลยครับบันไดเราไม่เอาแบบคือปกติแล้วแต่บ้านแล้วกันเนาะอย่างบ้านเราต้องการอะไรที่แบบแน่นๆเน้นๆ นะครับบางบ้านก็อาจจะเป็นโครงเหล็กแล้วเป็นบันไดนะแต่อันนี้ขอความแน่นหนานะครับคงทนนะครับก็ตอนนี้จะเป็นปูนแล้วเดี๋ยวก็เอาหลายๆอย่างมาปูให้มันเป็นลวดลายสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปชมข้างบนกันวันนี้ค่อยๆเดินนะครับหมายถึงโอป้าบอกตัวเองค่อยๆเดิน นะครับอันนี้คือโหตรงบันไดลงมาเนี่ยโหติดชังกะเลียได้เลยนะเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ต้องหรอกครับเนี่ยครับสูงมากเลยนะถ้ามองจากมุมนี้ก็แบบนี้ครับไหมแบบนี้เลยคือมันจะแบบมันสูงมากจริงทุกคนแบบมองขึ้นไปก็โล่งอ่ะแต่ตอนนี้จะมีราวบันไดดีๆอยู่เนาะนะครับตอนนี้ก็จะมีราวบันไดนะครับแต่เราขึ้นมาดูกันอันนี้นะครับให้ดูประมาณนี้ก่อนนี่แล้วเราไปชมกันก่อนนะชมก่อนข้างบนก็จะเป็นห้องนอนของป้าเองครับผมอันนี้เป็นห้องน้ำในห้องนอนนะครับเป็นห้องน้ำในห้องนอนนี่ห้องนอนของป้าก็จะมีห้องน้ำตรงนี้คือของป้าเน้นห้องทำงานใหญ่กว่าห้องนอนนะคะห้องนอนเนี่ยเราก็จะหันหัวนอนไปทางโน้นนะครับห้องนอนไม่ใหญ่ไม่เล็กก็เหมือนกับโรงแรมครับน่าจะเหมือนกันครับประมาณห้องดีลักของโรงแรมมันก็จะมีซูเปอร์เรียใช่ป่ะกับดีลักซูเปอร์เรียก็จะได้ลงมาหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นดีลักก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้จะเป็นกะว่าจะหันหัวนอนไปทางนี้นะครับหันหัวนอนไปทางนี้หัวเตียงอยู่นี่นะโอ้ยปีเตอร์แพนตกใจมึงนะครับห้องน้ำอยู่ตรงนี้ก็สบายสบายแล้วก็ห้องนอนของป้าเขาก็รับลมอย่างเต็มที่สวยไหมสวยไหมทุกคนตื่นเต้นจังเลยนะตอนนี้มันอาจจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างนิดหน่อยนะครับแล้วก็โคลังคาเสร็จแล้วนี่ครับของเราเนี่ยจะทำเป็นสลบลงมาเนาะมันก็เลยจะเป็นเอียงลงแบบนี้นะครับนี่สวยไหมแถวเฮาแถวบ้านเฮาบ่ได้อยู่บ้านนอกเด้แต่ว่าแถวบ้านเฮาน่ะปลูกผักปลูกต้นไม้หลายนะครับก็จะเห็นต้นไม้บ้านเรานะครับต้นไม้บ้านโอป้าเองนี่อันนี้เป็นสวนบ้านโอป้าเองนะครับเวลาส่องลงไปก็เห็นบ้านตัวเองด้วยเห็นนะอันนี้บ้านหลังเก่าครับก็ตัดครึ่งใช่มั้ยแล้วก็เติมหลังคา
นะข้างหน้าเนี้ยนะครับก็ประมาณ50,000-60,000เท่านั้นครับเนี่ยตัวนี้แล้วก็หลังคาข้างในอันนี้เป็นบ้านที่สร้างไว้เห็นไหมนี่แล้วก็มองลงไปก็เห็นสวนอากาศดีๆเหมาะกับการไลฟ์สดมากเลยทุกคนตื่นเต้นเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหน้าต่างฝั่งนี้ครับหน้าต่างฝั่งนี้ก็จะเห็นบ้านยายอันนี้เป็นบ้านยายนะครับบ้านยายนะครับตอนนี้ยายไม่อยู่ยายไปสวนนะครับโอ้อากาศดีมากเลยครับบนห้องโอป้านะครับห้องน้ำนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีห้องพระนะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมเวลาขึ้นบันไดมาก็จะเห็นห้องโอป้าได้เลยนะครับเนี่ยขึ้นบันไดมาก็จะเห็นห้องโอป้าได้เลยนะครับตรงนี้นะอย่างที่บอกโอป้าไม่ค่อยชอบแต่งบ้านให้มันรกนะครับอันนี้ก็น่าจะฉาบปูแล้วก็ทาสีธรรมดาปกติ